ออนฟูคือเทคนิคในการฝังรากฟันเทียม4ตัวในกระดูกขากรรไกรในตำแหน่งและการเอียงที่เหมาะสมซึ่งรากฟันเทียมทั้ง4ตัวนี้จะใช้เป็นรากฐานในการยืดฟันชุดใหม่ที่ใส่เข้าไปในผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยเทคนิคออนฟูจะสามารถได้ฟันชุดใหม่ที่ใช้งานได้ภายใน24ชั่วโมงในผู้ที่สูญเสียฟันไปจำนวนมากหรือผู้ที่อาจจะหลงเหลือฟันอยู่บ้างแต่ฟันเหล่านั้นไม่สามารถเก็บไว้ได้ไม่ว่าจะเนื่องจากว่าไม่สามารถบูรณะได้หรือว่าฟันโยกจำเป็นต้องถอนทั้งหมดการรักษาด้วยวิธีหรือเทคนิคออนโฟจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะในผู้ที่ใส่ฟันปลอมมาเป็นระยะเวลานานนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็มักจะพูดแล้วหลุดเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดไม่สวยยิ้มออกมาไม่สวยไม่มีความมั่นใจการรักษาด้วยเทคนิคออนโฟก็จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้เช่นกันค่ะ